รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสวัตถุดิบดักคืออันนี้เหรอใสอ่ะคืออันนี้เชื่อทำอะไรดีอ่ะปูไข่ดองซีอิ๊วญี่ปุ่นกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นนี้ผมถือว่าทั่วไปนะคือคุณไม่ต้องทำคุณโทรสั่งได้ป้าป้าทำขอโทษครับทำเครื่องดื่มดีมากจะได้สาแก่ใจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมทาง Workpoint ช่อง23แห่งนี้เวลา 3:20 เป๊ะเราเจอกันเลยนะคุณผู้ชมรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะเราจะมีวัตถุดิบชั้นเลิศมานะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้นานาทำเมนูหนึ่งนะฮะมาวัดกันว่าไม่วัดมาแชร์กันดีกว่า ว่าใครจะทำเมนูอะไรน่ากินขนาดไหนนะครับมานี่เป็นไงฮะเป็นทรงสูงอีกแล้ววันนี้โจทย์ของเรามีเสือหมอนไหมเสื้อผืนหมอนใบเสื้อผืนหมอนใบเสื้อผืนหมอนใบเปิดเลยดีกว่าคุณมาเดาอย่างนี้มันไม่ได้อ่ะลุ้นเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรให้คุณผู้ชมนะจะได้วิ่งไปเตรียมตัวทันไงคุณผู้ชมอุ๊ยมันเหมือนซอสปรุงรสหรือซีอิ๊วหรืออะไรอ่ะโชยุซีอิ๊วญี่ปุ่นตายทำอะไรอ่ะอันเนี้ยไม่ใช่วัตถุดิบนะฮะนี่คือเครื่องปรุงนี่เป็นเครื่องปรุงเอามาใช้เป็นวัตถุดิบวัตถุดิบดักคืออันนี้เหรอใสอ่ะคืออันนี้เชื่อทำอะไรดีอ่ะคือดิอยากทำอะไรคือถ้าพูดถึงพวกซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยแบบท้าทายผมนะผมรู้สึกว่าอยากให้เน้นรสชาติของตัวนี้ยังอยู่ไม่ใช่เอาแบบไปใส่แกงมาปรุงหรือว่าแบบเอาไปดองไปอะไรมันไม่ใช่ดองไม่ดีเนาะดองเขาก็ต้องมีน้ำจิ้มอีกมันก็กลบกันน่ะมันก็คนก็ทำเยอะแล้วอันนี้คือซีอิ๊วญี่ปุ่นใช่ไหมใช่พวกปูไข่ดองซีอิ๊วญี่ปุ่นกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นนี้ผมถือว่าทั่วไปนะคือคุณไม่ต้องทำคุณโทรสั่งได้ทำเครื่องดื่มดีไหมจะได้สาแก่ใจตายจะทำอะไรอ่ะทำจิ้มปลาดิบจิ้มปลาดิบธรรมดาเกินไประดับอย่างฉันไม่ทำหรอกเด่นกว่านั้นจะทำกุ้งแช่ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นนี้ผมถือว่าทั่วไปนะป้าป้าทำขอโทษครับแต่สูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใครๆก็อยากกินคืออาจารย์เขาพวกนี้เขามีสูตรเด็ดจริงๆนะเขาทำของดองอร่อยคุณนี่คนเป็นเมนูชื่นชอบของคุณอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหนคุณบอกสิถ้าแบบเป็นสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รสชาติเขาจะเน้นไปทางไหนครับคือต่อให้ของดองแล้วจบเป็นซีอิ๊วเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะดองแล้วติดหวานนิดนึงเสมอแต่จะบอกเลยว่าอร่อยสรุปคืออาจารย์ทำอันนี้จริงๆทำจริงเราเชื่อว่าเจอซีอิ๊วเนี่ยต้องไปกุ้งดองแน่นอนเราลบ100ครั้งชนะ100ครั้งเพราะว่าเรารู้ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นยังไงใช่ของเราจะเป็นยังไงครับไก่แชร์เราคือมันเป็นสูตรที่ตกทอดมาเลยนะแล้ววันนี้เหล้าที่เราใช้อ่ะเป็นเหล้าที่แบบส่วนมากตามภัตตาคารจีนที่แบบเหลาโบราณจะนิยมใช้เหล้าตัวนี้แพงแต่อร่อยแต่คือใช้สำหรับประกอบอาหารเท่านั้นใช่ไม่ได้ยกบล็อกกินอย่างนี้ไม่ใช่นะเอามาเพื่อประกอบอาหารใช่ค่ะแล้วจะช่วยให้ไก่ของเราหอมอร่อยมากๆใช่ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยรับประทานกุ้งแช่น้ำปลามาเยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตอะไรๆก็ต้องซีอิ๊วญี่ปุ่นวันนี้ก็เลยจะจัดการทำตำรับกุ้งแช่น้ำปลาแบบธรรมดาให้กลายเป็นแช่ตำรับแบบซีอิ๊วญี่ปุ่นเริ่มต้นต้องแนะนำคุณผู้ชมว่าตำรับนี้มันเป็นตำรับของสดจะทำรับประทานต้องระมัดระวังว่าต้องซื้อกุ้งมาเนี่ยสดจริงเนี่ยตัวใสจะแหววเลยนะคุณผู้ชมเรียกว่าขึ้นมาจากบ่อก็มาถึงที่นี่คุณผู้ชมก็ต้องจัดการแกะเปลือกเอาศีรษะออกไปเลยทั้งหัวแล้วก็เส้นดำล้างให้เกลี้ยงแบบนี้ส่วนหางก็ต้องล้างให้แน่ใจว่าสะอาดเนี่ยมันจะมีอะไรติดอยู่ตรงเนี้ยรับประทานไปอาจจะเกิดท้องเสียได้เอาละครับขั้นตอนการทำของเรานะฮะไก่แช่เหล้าซีอิ๊วญี่ปุ่นวันนี้เราจะมาสอนถึงเทคนิคเลยใช่ไหมฮะการต้มไก่ยังไงให้ฉ่ำนุ่มถ้าต้มทั้งตัวก็จะไม่ค่อยมีปัญหามันก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงมีปัญหาคือหม้อใส่ไม่พอแล้วอีกอย่าง
อยู่บ้าน2คนอย่างเงี้ยกินไก่ทั้งตัวมันก็ไม่ใช่ไม่ไหวเพราะฉะนั้นหลายคนจะเจอปัญหาว่าถ้าซื้อไก่เฉพาะส่วนมาแบบเนี้ยแล้วเอามาทำกับข้าวต้มทีไรแห้งทุกครั้งอ้าวทำยังไงอ่ะมันก็จะมีวิธีแล้วก็ต้มน้ำจนเดือดใส่ไก่ลงไปปิดฝาให้เดือดสักประมาณ5นาทีปิดฝาแล้วก็ให้ความร้อนของเขาละอุแต่ถ้าเกิดเราจะเอาไก่ของเรามาทำไก่แช่เหล้าคือเราต้องการหนังให้มันวุ้นๆหน่อยอ่ะเราก็ต้องแช่ลงไปในน้ำเย็นเด้งๆหนังยังเด้งๆอยู่ใช่เอาไก่เนี่ยหลังจากต้มแล้วเนี่ยเอาไก่ไปแช่ในน้ำเย็นหนังก็จะเด้งขึ้นมาเราเลือกใช้เนื้อตรงสะโพกเพราะว่าด้วยความที่หนังเยอะด้วยส่วนนึงแล้วก็ส่วนที่สองเนื้อสะโพกก็จะทำกว่าด้วยเขาก็มีส่วนที่เป็นไขมันใช่ค่ะนะครับก็จะช่วยแล้วสมุนไพรที่เราใช้ล่ะทำไมมันดูหลายอย่างจังเลยครับไก่แช่เหล้าของเราจะเป็นไก่ต้มใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำที่เป็นน้ำซีอิ๊วญี่ปุ่นกับเหล้าที่เราใส่ลงไปเนี่ยนะคะแยกกันเพราะฉะนั้นตัวน้ำเนี่ยเวลาไก่ต้มสุกเนี่ยเขาจะซึมซับรสชาติของสมุนไพรของเราลงไปเพราะฉะนั้นสมุนไพรที่เราใส่ลงไปค่อนข้างสำคัญตอนนี้เป็นเคล็ดลับไม่รักกันไม่บอกเลยนะเราใส่รากผักชีขิงแก่ตะไคร้แล้วก็ใบเตยบอกคุณผู้ชมเลยว่าใบเตยต้มไก่จะทำให้ไก่ของเรามีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาโอเคแล้วจริงๆคือน้ำตัวนี้เราก็จะเอามาใช้ด้วยใช่อะน้ำเริ่มร้อนเดี๋ยวเราใส่พวกเครื่องลงไปก่อนได้ครับอันนี้ขิงแก่ของเรานะคะเราใส่ลงไปรากผักชีเวลาใช้เนี่ยซื้อผักชีมาล้างรากให้สะอาดแบบนี้แล้วก็บุบเขานิดนึงนะคะจะทำให้กลิ่นมันออกมามากขึ้นตะไคร้ก็เช่นกันนะคุณผู้ชมหั่นเป็นท่อนจากนั้นก็บุบเขาแบบนี้แล้วก็ใบเตยมัดปมก่อนใส่ลงไปในหม้อก็ขยี้เขาหน่อยค่ะถ้าใบเตยของเราเนี่ยช้ำนิดนึงกลิ่นจะออกมามากขึ้นอ๋อไม่แต่ว่าไม่ขยี้จนปมเขาพังนะไม่เอานะอย่างนี้อาจารย์เขาสอนวิธีล้างกุ้งไหมวิธีการทำให้กุ้งกรอบแบบธรรมชาติโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อสารอะไรต่อมีอะไรมาใส่ให้มันกรุบกรอบมันคืออะไรมันคืออะไรทำที่ครัวเราดีกว่าไหมคุณผู้ชมน้ำตาลทรายแป้งมันธรรมดาธรรมดาเคาน้ำตาลทรายกับแป้งมันไปเรื่อยๆเนี่ยเคาแป้งมันจะจับเมือกกุ้งออกมาจะทำให้กุ้งเนี่ยดูสะอาดใสแจ๋วแหววแล้วก็ดูสวยส่วนน้ำตาลเนี่ยมันจะค่อยๆซึมแล้วทำให้กุ้งมีความกรอบแบบธรรมชาตินะคุณผู้ชมว่างก็เข้าตู้เย็นไว้ก่อน15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปว่าหลังจากครึ่งชั่วโมงแล้วเราทำยังไงนะเรามีเทคนิคล้างไก่ไหมล่ะเราไม่ได้กินดิบไงคะเราเอามาต้มสุกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขยำแป้งมงแป้งมันเนาะแต่ว่าอร่อยพอกันแหละอร่อยต่างกันผมรู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรก็ไม่รู้ตัวสั่นแล้วยืนแบบเอ้ยอยู่ยังไงดีเหมือนไม่เป็นไปตามบทอยู่ลำบากปกติกุ้งดองก็ไม่ใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะมีเดี๋ยวนี้เขามีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีสูตรเป็นกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมอธิบายตามความเป็นจริงแม่งคนดูช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่บ้านทอดเกลือสไตล์แต้จิ๋วใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะจากนั้นนำไก่บ้านลงคลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำขิงแก่หั่นแว่นตามด้วยไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันงาลงในภาชนะตามด้วยเหล้าจีนซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ไก่ที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยดอกเกลือพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่บ้านทอดเกลือสไตล์แต้จิ๋ว